สวัสดีค่ะมื้อนี้ประเดียนมาแกงหน่อใหม่เนาะค่ะเนาะแกงหน่อใหม่ใส่อันกระดูกหมูแล้วก็ใส่ฟักทองอันนี้เฮ็ดประเดียนสิเตรียมไปถ้าใส่แกงหน่อใหม่เนาะค่ะพอดีซุปนั้นสุกแล้วทีนี้ประเดียนก็สิใส่เฮ็ดใส่เฮ็ดให้มันสุกเนาะค่ะเนาะนี่มีเฮ็ดหลายอยู่ใส่เห็ดลงไปเห็ดมันสุกไว้เนาะค่ะเนาะใส่เห็ดใส่ต้นหอมก็คนให้เข้ากันเนาะค่ะเนาะคนให้เข้ากันผู้ใดอยากใส่ข้าวเบื่อก็ใส่เด้อค่ะเด้อนี่ใส่ข้าวเบื่อลงไปให้มันขุ่นๆเนาะค่ะเนาะข้าวเบื่อลงไปสิได้ขุ่นๆสิได้แซ่บๆนี่ก็ปรุงรสตามใจชอบค่ะเด้อผู้ใดมักเข้มมักกันเจือดกับปรุงตามใจชอบได้ค่ะได้มักลูกโดดกับว่านใส่เลยละค่ะเด้อว่านใส่โหลดมักลูกโดดแซ่บแกงน้อใหม่ใส่กระดูกหมูมีการซุกแล้วก็สิได้อันตักกินแล้วเนาะค่ะเนาะมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะเด้อมากินข้าวกับแกงน้ำใหม่อยู่ดีสบายอยู่รอดปลอดภัยทุกคนไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมสเด้อค่ะเด้อเอาไว้ติดตามประเดียนคลิปหน้าฝากติดตามประเดียนให้เด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ